สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนทัวร์ไปเที่ยวหน่อยไทยออนทัวร์เล่นใหญ่จังเลยอ่ะพาไปเที่ยวหน่อยสิเห็นบอกว่ามหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ภูห้วยอีสันถูกต้องนะครับผมนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะครับบรรยากาศท่องเที่ยวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของบ้านเรานะฮะสวยงามมากๆนะเช่นเดียวกับเบอร์ด้านล่างที่ขึ้นอยู่รีบโทรมานะเรารับสายหน้าไมค์กันนะนะฮะจะฝากไว้จะคุยหน้าไมค์หรือฝากเพลงหลังไมค์ก็ได้นะ029354483ครับ029354983นะครับใช่แล้ว2เบอร์นะฮะโทรศัพท์มานะวันนี้เงียบๆเหงาๆกันไปหลังจากช่วงแรกก็เงียบไปเลยเนาะโทรมาได้โทรมาได้โทรมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพาไปเที่ยวรอแล้วกันนะครับไปกันที่ภูห้วยอีสันที่นี่เขาว่ามีใบไม้เปลี่ยนสีที่ไหนก็มีหรือเปล่า ไม่นะฮะไม่เหมือนที่อื่นมันอาจจะพิเศษกว่าที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนอ่ะภาพมาดูหน่อยแล้วกันมาเอามาเลยสวยงามเพราะนี่คือรูปวาดหลอกเล่นรูปถ่ายนะฮะรูปถ่ายแต่มีการแต่งอันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาเป็นอย่างงี้นี่จุดชมวิวทะเลหมอกห้วยภูห้วยอีสันใครที่รักธรรมชาติอยากจะไปท่องเที่ยวธรรมชาตินะฮะก็ไปนี่เลยนะครับไปชมความสวยงามของธรรมชาติได้นะครับที่ไทยนั่นแหละไม่ต้องไปถึงนู่นนี่นั่นหรอกเนาะที่จังหวัดหนองคายครับผมนะครับก็แนะนำทุกคนให้ไปเลยนะตามรอยมาที่นี่เลยชื่อว่าภูห้วยอีสันครับใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะใช่แล้วมีทะเลหมอกด้วยที่นี่โด่งดังมากของหนองคายนะครับในช่วงนี้เนี่ยภูห้วยอีสานเนี่ยมีสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นอีกนะครับคือถ้ามีโอกาสขึ้นไปจุดชมวิวในช่วงนี้เนี่ยจะพบกับวิวใบไม้เปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีจริงๆนะฮะเหมือนที่ญี่ปุ่นหรือที่เกาหลีเลยนะครับเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยในรอบปีครับนะการเดินทางสู่ภูห้วยอีสานเนี่ยสามารถติดต่อขึ้นรถ e-tag ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนะครับไปสู่ยอดภูได้บริเวณลานจอดรถวัดแก้วเสด็จชัยมงคลใช้เวลานั่งรถขึ้นไปเนี่ยที่ยอดภูประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งการนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์ที่สวยงามชาวบ้านก็อยากจะนำเสนอให้กับเรานี่แหละนะครับเพราะว่าตลอดสองข้างทางเนี่ยจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามไปพร้อมๆกันด้วยพอขึ้นมาถึงยอดดอยเวลาประมาณสักตีห้าห้าสิบประมาณนี้นะฮะบนฟ้าเนี่ยยังมีดาวส่องสว่างให้เราได้เห็นกันอยู่ด้วยนะพ่วงด้วยกับแสงสีทองตรงขอบฟ้าที่มันจะค่อยๆสว่างวาบ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 ขึ้นมาสว่างวาบไม่น่าใช่แสงอาทิตย์แล้วดูน่ากลัวน่ากลัวนะคุณเบนซ์แสงทอจ้าขึ้นมานะคือแสงพระอาทิตย์นะฮะว่าบ้าคืออย่างอื่นนะท้องฟ้าแบ่งเลเยอร์ได้สวยงามมากนะครับเป็นช่วงเวลามหัศจรรย์ที่อยากจะหยุดอยู่ไว้ตรงนั้นจะหยุดไม่ได้นะครับเวลาไม่เคยรอใครนะคนก็ยืนรอท่ามกลางลมหนาวนะฮะในช่วงนี้อีกไม่นานแสงอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นพ้นขอบฟ้าขึ้นมาทั่วทั้งภูเนี่ยกลายเป็นสีทองเป็นภาพที่แสนจะโรแมนติกนะฮะมองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเห็นวิวโค้งน้ำโขงที่สลับซับซ้อนไปตามขุนเขามองดีๆเห็นปลาบึกว่ายดุกดิกดุกดิกอยู่ในน้ำเห็นขนาดนั้นเลยชักก็จินตนาการธรรมชาติความสวยงามธรรมชาติเนี่ยสวยงามอยู่แล้วล่ะใช่แต่สิ่งที่เหลือคุณต้องจินตนาการว่านะฮะว่ามันสวยนะฮะถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สร้างความประหลาดใจนี่เลยนะครับนั่นก็คือทั่วทั้งภูเขาที่แสงแดดค่อยๆเปิดเงาให้เราเห็นนั้นกลายเป็นสีแดงสลับเหลืองอย่างน่าอัศจรรย์คุณดูสิครับใบไม้เปลี่ยนสีที่เราเห็นที่แท้จริงแล้วคือใบของต้นยางพาราที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงอมส้มนะฮะมีสายหมอกจางๆลอยเหนือภูเขาเป็นบรรยากาศที่สวยงามเกินจะบรรยายจริงๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักคำว่าอันซีนไทยแลนด์นั้นเป็นอย่างไรก็ตามภาพนั้นเลยว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะเอาล่ะใช้เวลาดื่มด่ำความสวยงามด้านบนภูห้วยอีสันอยู่เกือบชั่วโมงนะฮะได้เห็นภาพของทะเลหมอกภายพระภายใต้พระอาทิตย์ขึ้นเหนือสายน้ำโขงนะครับแล้วก็ป่าเปลี่ยนสีที่อยู่ทั่วทั้งภูเขาสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นความทรงจำที่ประทับใจก็อยากจะแนะนำให้กับทุกคนเนี่ยได้ไปลองสัมผัสด้วยตาของตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับผมนะฮะไปยังไงคุณเฟรนชิปครับผมแน่นอนง่ายๆเลยคุณไม่ไกลหนองคายแค่นี้เองบินไปก็ได้อะไรก็ได้เนาะไปลงสนามบินไหนเอ่ยสนามบิน
สนามบินไหนหนองคายมีสนามบินไหมนั่นน่ะเราอุบลป่ะอุดรก็ได้แล้วก็ขับรถไปหนองคายนะฮะไม่ไกลหรอกคุณนะฮะเราก็ได้ก็รู้ก็จะก็ขึ้นไปภูห้วยอีสันเนี่ยนะครับค่ารถก็ไปกลับก็คนละ60 บาทใช่ไม่แพงไม่แพงนะฮะขอบคุณข้อมูลกันด้วยนะภาพสวยๆจากสนุก .com นะครับติดตามเพิ่มเติมได้นะครับ0960682362โทรไปในพื้นที่ได้เลยไปสอบถามเรื่องรถอีแท็กด้วยนะฮะสวยงามผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ hey.